าก็วันนี้นะครับโปรแกรมกราฟิกนะครับหรือว่าวิชาโปรแกรมกราฟิกเนี่ยก็จะมาสอนเรื่องสีนะครับก็อย่างที่หน่วยการเรียนที่แล้วที่อาจารย์บอกไปเรื่องเกี่ยวกับของสีนะครับนักเรียนก็ไปดูมาบ้างแล้วใช่ไหมครับบอกว่าสีโทนร้อนสีโทนเย็นเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับเรื่องสีหรือคัลเลอร์เนี่ยก็คือการมุมมองนะครับมันจะมีเฉดสีของมันนะครับและสีแต่ละสีเนี่ยแตกต่างกันให้ความรู้สึกอย่างไหนบ้างนะครับบอกได้ถึงตัวตนสิ่งที่คุณชอบนะครับก็เดี๋ยวมาอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับเราเห็นสีได้เป็นอย่างไรมนุษย์นะครับมนุษย์เราเนี่ยเห็นสีได้ด้วยอวัยวะที่สำคัญก็คือลูกตานะครับสิ่งที่เรามองเห็นนะครับสีเฉดสีแสงนะครับในแต่ละคลื่นไฟฟ้านะครับในแต่ละคลื่นไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมีสีที่มนุษย์รับรู้ได้ประมาณเฉดเฉลี่ยแล้วนะครับก็ประมาณ8ล้านถึง10ล้านสีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในมุมมองนะครับในคลื่นความยาวนะครับหรือว่าเป็นนาโนเมตรเนี่ยก็เป็นประมาณ380ถึง740นาโนเมตรนะครับยากที่เราจะแบบหาเฉดสีปกตินะครับหรือดูเฉดสีปกติเนี่ยเราดูได้แค่แบบสรุปได้ว่าสีนี้เป็นสีแดงสีนี้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีอื่นๆนะครับต่อมาเฉดสีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนึงว่าเฉดสีหมวดของสีนะครับสีตรงข้ามอะไรนะที่มนุษย์เราเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับคำศัพท์ที่เราควรรู้เกี่ยวกับสีนะครับคือหับนะครับคือสีปกติสีธรรมชาติสีที่เรียงลำดับพื้นฐานไม่มีการปรับแต่งใดๆนะครับสีที่อยู่ในวงล้อเนี่ยนะครับคือสีที่แบบไม่มีการปรับแต่งใดๆคือสีแบบแต่ว่ามันไม่ใช่แม่สีนะครับสีที่ไม่ที่เป็นหับเนี่ยโดยไม่ได้ปรับแต่งอะไรเนี่ยเราจะมีเฉดสีอีกนะครับเฉดสียกตัวอย่างเช่นสีฟ้าฟ้าอ่อนฟ้าเข้มฟ้าอะไรประมาณนี้นะหับซิสเต็มนะครับในหับซิสเต็มเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับหับก็จะมีสีนะครับแล้วก็มี resolution นะครับ resolution นี่คือตอนนี้ 100% 50% แล้วก็จะมี brightness นะครับ brightness ก็คือเฉดสีไล่เฉดสีไปนะครับแล้วก็ lightness นะครับ lightness อันนี้เป็นโมเดลของหับนะครับซึ่งอาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้คือสไลด์ที่แล้วนะครับว่าในหมวดเฉดสีเนี่ยแต่ละสีเนี่ย เรามีค่าความสว่างค่าของสีแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น 0% ถึง 100% นะครับโดยมีค่าอย่างน้อยนะครับยิ่งน้อยแสงสว่างยิ่งน้อยนะครับยิ่งมากเนี่ยแสงสว่างยิ่งมากนะครับสไลด์ที่3นะหรือว่าหมวดเฉดสี CMYK system นะครับในหมวดนี้เนี่ยก็จะเรียกเต็มๆนะครับเซียนะครับคือ CMYK เนี่ย system นะครับก็คือชื่อย่อๆนะครับอันนี้เป็นชื่อย่อแต่ชื่อเต็มๆเนี่ยเซียมาเจนต้าเยลโล่คีนะครับในหมวดนี้ก็เป็นหมวดที่ระบบสีหลักๆเนี่ย4 สีก็จะมีฟ้าชมพูเหลืองดำนะครับมาผสมกันเลยออกมาเป็นสีตามนี้นะครับโหมดสีเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับในงานพิมพ์นะครับในการงานเจาะจงเนี่ยเขาจะใช้งานสีตัวเนี้ยเป็นหลักนะครับ Color Theory เนี่ยนะครับในสไลด์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น
ทฤษฎีเริ่มต้นของสีนะครับจะมีหัวข้อของทฤษฎีนะครับทุกคนเนี่ยผ่านตากันอยู่แล้วนะครับมันจะมี3ขั้นตอนนะครับที่ทฤษฎีเนี้ยทฤษฎีเบสิกนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปบอกทฤษฎีแรกนะครับในสไลด์ต่อไปนะนะครับสไลด์ที่แล้วเนี่ยนะครับสไลด์ที่แล้วเนี่ยก็จะมี primary key color นะครับ primary key color เนี่ยก็คืออยู่ในโหมด3สีก็คือเป็นแม่สีมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงอันนี้เป็นสีพื้นฐาน3สีนี้จะผสมกันได้สีต่างๆนะครับที่2นะครับในหัวข้อที่2ของ basic system color เนี่ยนะครับ secondary color เนี่ยนะครับก็คือการผสมสีนะครับขั้นตอนที่2จากสไลด์ที่แล้วที่เป็นสีหลักนะครับแม่สีเนี่ยคือการผสมสีพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างที่ผสมก็คือสีเหลืองผสมสีแดงแล้วจะได้สีส้มนะครับ อะไรประมาณนี้ที่ซึ่งผสมในส่วนผสมที่เท่ากันนะครับมันจึงได้3สีนี้มานะครับเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปที่คัลเลอร์นะครับอยู่ในกลุ่มสไลด์ของ basic color นะครับ tertiary color เนี่ยก็คือสีที่3เกิดจากการผสมสีทั้ง2สีเนี่ยนะครับ2สีที่ผสมกันเนี่ยมันจะได้สีเพิ่มมาอีกนะครับได้สีเพิ่มมาอีกจากการเรียงลำดับนะครับการจับกลุ่มนะครับสีเขียวเห็นไหมครับที่เพิ่มมาสีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีอันนี้คือ tertiary color color temperature นะครับก็คือยกมันจะเป็นเกี่ยวกับสีโทนร้อนสีโทนเย็นนะครับสีที่ให้ความอบอุ่นนะครับมันจะมี3กลุ่มสีโทนร้อนโทนเย็นสีให้ความอบอุ่นสีระดับกลางนะครับในสีโทนเย็นนะครับโทนเย็นก็จะอยู่ในโหมดนี้นะครับในสีโทนร้อนก็อยู่ในโหมดนี้ส่วนสีกลางนะครับสีหมดที่เป็นโหมดอุ่นนะครับโทนอุ่นก็ยกตัวอย่างเช่นสีแดงแสดโทนอุ่นนะครับสีแดงสีแสดนะครับสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงนะครับอยู่ในโทนอุ่นนะครับสีที่อยู่ในโทนกลางๆก็จะมีสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยสีฟ้านะครับสีที่อยู่ในโทนอุ่นหรือโทนกลางนะครับเดี๋ยวเรามาที่สไลด์ต่อไปเลยเนาะ termination นะครับก็คือการจับกลุ่มสีละเป็นการจับกลุ่มสีการสร้างสรรค์งานให้ดูสนุกมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการจับสีเขียวนะครับสีเขียวนี่กับสีแดงตรงนี้เป็นสีระดับตรงข้ามกันนะครับที่อาจารย์เคยบอกในคลาสเรียนไปแล้วนะครับสีตรงข้ามกันคือยังไงยกตัวอย่างเช่นสีเขียวสีเขียวอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นอยู่กับสีม่วงตรงนี้ก็คือทฤษฎีแบบสีตรงข้ามนะครับมานาเมสนาชิกนะครับก็คือการไล่เฉดสีละจากสีเขียวนะครับเราก็จะมาไล่เฉดสีตรงนี้นะครับไล่เฉดสีคือโหมดคือการให้ค่าน้ำหนักนะครับการกลมกลืนของสีนะครับที่จะให้ค่ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยสีเขียวเข้มมาอ่อนมาเจือจางนะครับในหมวดสีใกล้เคียงหรือเฉดไล่เฉดสีอันนี้ก็คือมาอยู่ในสีของมานาลาเคิร์สนะครับมานาลาเคิร์สก็คือการสีใกล้เคียงกันการใช้สีใกล้เคียงกันนะครับไล่เฉดสีอันนี้นะครับสีใกล้เคียงกันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาจะดูทฤษฎีสีแบบตรงข้ามอะไรอย่างนี้ด้วยนะในทฤษฎีสีที่4ทายาดิกนะครับก็คือ3สีที่อยู่ในสีพื้นฐานหางนะครับอยู่ในวงกลมเนี่ยนะครับเราจะมุมมองเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือการไล่เฉดสีเป็นสีเขียวนะครับมาสีฟ้านะครับคือในหมวดนี้การใช้สีนะครับการไล่เฉดสีหรือว่าการใช้สีเนี่ยให้อยู่ในสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นชุดสีที่แตกต่างกันสูงมากนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยชุดสีเนี่ยสร้างให้เรา
มีความสดชื่นมีชีวามีความสนุกมากขึ้นครับ Speed Complementary นะครับใน3สีที่อยู่ในพื้นที่ห่างกันนะครับแบบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากันนะครับโดยจะมี2สีเนี่ยที่แตกต่างกันสูงนะครับจะมี2สีที่แตกต่างกันสูงและสียกตัวอย่างเช่นสีม่วงตัวนี้นะครับแตกต่างกันสูงกับสีเขียวสีชมพูตัวนี้แตกต่างกันสูงแต่ใกล้เคียงกันกับคือสีม่วงกับสีชมพูเนี่ยใกล้เคียงกันอย่างชัดเจนนะครับมีโทนสีนะครับสแควร์ก็คือ4สีนะครับที่ห่างกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะในรูปแบบนี้ในการใช้งานก็คือเป็นสีที่อยู่ในโหมดการสนุกสนานโดดเด่นนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณพอเหมาะพอดีนะครับในโหมดสีนี้นะ